ิป Qualcomm Snapdragon 750G กล้อง64ล้านพิกเซลหน้าจอ Fluid AMOLED 90 Hz ชาร์จไว Warp Charge 30T+ลื่นไหลตามสไตล์ OnePlus ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมารีวิว OnePlus Nord CE 5G เอ้ากล่องมันกลับหัวนี่นะเอาใหม่นี่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับว่าเจ้า OnePlus Nord C 5G รุ่นนี้นั้นมีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับคือต้องบอกว่าซีรีส์ของ OnePlus Nord CE 5G เนี่ยเป็นรุ่นที่ผลิตขึ้นมาตามฟีดแบคของผู้ใช้งาน OnePlus นะครับเขาไปเก็บข้อมูลมาจากใน OnePlus Community กันนะครับว่าตั้งแต่เปิดตัว OnePlus Nord ระหว่างจำหน่ายไปนั้นคนต้องการอะไรชอบตรงไหนอยากให้เพิ่มอะไรบ้างสุดท้ายแล้วก็รวมเอาข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับมาเปิดตัวมาเป็นCore Edition หรือว่าเจ้า OnePlus Nord CE 5G รุ่นนี้สรุปออกมาครับก็จะเป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสเปคในกลุ่ม Mid-range นะครับแต่ว่าราคาแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นอย่างเช่นตัวของชิปเซต Qualcomm Snapdragon 750G นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ Fluid AMOLED นะครับลื่นไหลที่90 เฮิรตซ์แบตเตอรี่ก็ได้ความจุเพิ่มขึ้นมาเป็น 4,500 มิลลิแอมป์และก็ยังรักษาเรื่องของระบบชาร์จไวนะครับ Warp Charge 30T+ และช่องหูฟัง 3.5 ที่รับกันเข้ามานั้นก็ถูกนำกลับมายัดใส่ตัวของ Nord CE 5G ด้วยเกริ่นสเปคมาขนาดนี้แล้วก็ลุยต่อเรื่องของสเปคอีกหนึ่งให้มันครบแล้วกันนะครับในส่วนของตัวแรมนะครับรุ่นนี้ก็เริ่มต้นที่แรม8รอม128ครับถ้าเกิดต้องการสเปคเพิ่มอีกหน่อยก็จะอัพขึ้นเป็นแรม12รอม256เลยส่วนดีไซน์ตัวเครื่องนะครับจากที่เห็นเรื่องของช่องหูฟัง 3.5 ที่ด้านล่างไปแล้วนะครับมีรูไมโครโฟนพอร์ต USB Type C ถัดไปเป็นลำโพงนะครับอีกด้านนึงเนี่ยก็คือฝั่งของตัวปุ่ม power อยู่ที่ด้านขวาของจอภาพขยับขึ้นมาด้านบนก็จะมีไมโครโฟนตัวที่2นะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นที่เก็บของตัวช่องสล็อตถัดซิมการ์ดนะครับผมแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นตัวของปุ่ม Volume Rocker หรือปรับเพิ่มลดเสียงนั่นเองถ้าสังเกตเห็นดีๆคือเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้ถือว่ามีความบางพอสมควรแล้วก็น้ำหนักนั้นก็เบาด้วยนะครับถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะความจุถึง 4,500 มิลลิแอมป์ก็ตามตัวขนาดของตัวเครื่องนะครับมีความบางอยู่ที่ 7.9 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่170กรัมเท่านั้นเองเรียกว่าสำหรับการถือใช้งานนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่เฮ้ยเบาใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมคือนอกจากน้ำหนักแล้วเนี่ยเรื่องของการออกแบบดีไซน์เฟรมตัวเครื่องนะครับก็เรียกว่าเข้ามือได้พอดีเป๊ะคือเวลาจับแล้วตัวเฟรมตรงกลางเนี่ยไม่รู้สึกว่าหนาหรือบางจนเกินไปนะครับแต่ก็อาจจะมีความลื่นไหลอยู่บ้างนิดหน่อยนะเพราะว่าตัวเฟรมตรงกลางนั้นมันเคลือบเป็นแบบกลอสซี่มาแล้วตัวของเซ็นเซอร์สแกนนิ้วไปไหนนะครับอันนี้ก็บอกว่าใช้เป็นสแกนนิ้วแบบอยู่ใต้หน้าจอนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้เป็นหน้าจอ AMOLED นะครับผมอย่างที่บอกไปขนาด 6.43 นิ้ว Refresh Rate ที่ 90 เฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็ตัวของกล้องหน้านั้นเป็นแบบเจาะรูนะครับที่มุมซ้ายบนของจอภาพทะลักหันหน้าจอเข้าหาตัวเราตัวนี้ความละเอียดของการถ่ายเซลฟี่นะครับอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับชุดกล้องหลังฟับมานี่3ตัวของ OnePlus Nord CE 5G นะครับเซ็นเซอร์หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับมีกล้องอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลและก็จะมีตัวกล้องที่เป็นโมโนอีกตัวหนึ่งครับมาช่วยเสริมในการวัดแสงวัดความลึกเวลาถ่ายภาพพอร์เทรตหรือลายฉากหลังในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับตัวของ OnePlus Nord CE 5G นั้นก็มาพร้อมกับ Android 11และก็ Oxygen OS version 11นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทาง OnePlus ขึ้นชื่อก็คือการพัฒนาตัวของรอมนะครับให้มีความลื่นไหลเนียนตานะครับบวกกับตัวของหน้าจอ Fluid AMOLED 90 เฮิรตซ์ด้วยแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ประสบการณ์การใช้งานการเลื่อนการลากทุกอย่างมันดูติดนิ้วมันดูเนียนไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่แฟน OnePlus เนี่ยทุกคนรู้และก็ชอบกันในเรื่องของตัว UI ตรงนี้นะครับOxygen OS และการทำงานร่วมกับตัวของ CPU Snapdragon 750G นะครับคือต้องบอกว่าถ้าเทียบสเปคกับเจ้า Nord CE 5G กับรุ่นที่แล้วที่เป็น OnePlus Nord เวอร์ชันแรกที่เปิดตัวระหว่างขายกันเนี่ยก็จะมีการปรับสเปคในเรื่องของตัว CPU นิดหน่อยเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เป็น750กับ765ถ้าพูดถึงประสบการณ์ของการใช้งานทั่วไปนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันจะมีแตกต่างแค่เรื่องของการเล่นเกมนิดหน่อยเพราะว่าฝั่งตัวของ 765G นั้นจะมี GPU ที่ Clock Speed แรงกว่าแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็น Qualcomm Snapdragon 700 series เหมือนกันนะครับเรื่องของการเข้าไปในเกมแล้วก็ปรับเรื่องกราฟิกต่างๆนั้นอันนี้แทบจะเหมือนกันเลยก็คือปรับกราฟิกได้ในเลเวลเดียวกันความลื่นไหลเรื่องของเฟรมเรทก็พอๆกันครับอย่างเช่น ROG ทําก็สามารถจะเลือกเรื่องของกราฟิกและความละเอียดในระดับสูงได้พร้อมกับโหมดเฟรมเรทสูงนะครับซึ่งที่เทสมาเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของเฟรมเรทนั้น
ค่อนข้างจะนิ่งที่59และ60เฟรมนะครับในจังหวะที่มีทีมไฟท์นะครับผมเวลาเข้าไปบวกเนี่ยเฟรมเรทก็ยังถือว่านิ่งอยู่สามารถเข้าออกไฟท์ได้นะครับไม่กระตุกไม่สะดุดระหว่างที่เล่นส่วน PUBG ก็สามารถจะเลือกปรับกราฟิกระดับ HD แล้วก็เฟรมเรทสูงได้นะครับซึ่งตัวกราฟิกที่มีการโหลดระหว่างการเล่นเกมครับความต่อเนื่องก็ถือว่าเนียนนะครับผมที่สำคัญคือเรื่องของการบังคับตัวละครนะครับโดยรวมก็ถือว่าตัวของทัชสกรีนนั้นทำได้ค่อนข้างดีส่วนตัวของ Ragnarok นะครับเวอร์ชันล่าสุด ROX นะครับตอนนี้ถ้าเกิดลองเข้าไปดูเรื่องของกราฟิกนะครับการเปลี่ยนสลับโหมด 2.5D เป็น 3D นะครับก็เนียนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนฉากวาร์ปออกจากเมืองเข้าเมืองบ้างจะมีช่วงที่โหลดกราฟิกแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับช่วงต้นๆประมาณ 1-2 วิหลังจากนั้นครับเรื่องความคมชัดและดีเทลก็มาครบเลยและทาง OnePlus ครับก็จะมีตัวของเกมมิ่งโหมดครับเราก็สามารถเรียกหน้าต่างขึ้นมาดูนะครับเพื่อปรับแล้วก็เปิดการตั้งค่าบางอย่างได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเข้ามาตัวของ Ragnarok X นะครับใช้ที่มุมซ้ายบนครับสไลด์ลงมาก็เห็นว่าอันนี้ก็จะมีข้อมูลครับเรื่องของเวลาอุณหภูมิของตัวเครื่องแล้วก็แบตเตอรี่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็สามารถจะปิดเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับหรือว่าการป้องกันการสัมผัสหน้าจอผิดนะครับแล้วก็พวกการบันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอนะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นหน้าจอข้อมูลอย่างอื่นเช่นตัวของ FPS ตอนนี้เฟรมเท่าไหร่นะครับ CPU GPU ใช้งานไปกี่เปอร์เซ็นต์อย่างการตั้งค่าตรงเกมโหมดเพิ่มเติมตรงนี้ก็เห็นว่ามีตั้งแต่เรื่องของการปิดเรื่องของการปรับความสะอาดอัตโนมัตินะครับบางทีถ้ามือเราบังเซ็นเซอร์จอมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้ก็เลือกปิดไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดปิดที่การเข้าของตัวเครื่องนะให้เกมโหมดเนี่ยมันเปิดแล้วปิดให้ได้นะครับแล้วก็มีการปรับกราฟิกให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เรื่องของตัวการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะซึ่งตัวการจัดการเครือข่ายอัจฉริยะเนี่ยมันจะทำการสลับสัญญาณให้โดยอัตโนมัติถ้าเกิดมันปิงเกมแล้วใช้งานไม่ได้นะครับก็คือจะสลับมาใช้เป็นเน็ตมือถือแทนเพื่อให้เกมเนี่ยมันดำเนินต่อเนื่องไปได้แล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยสัญญาณ Wi-Fi กลับมาแล้วปิงเจอแล้วมันก็สวิชกลับมาที่ Wi-Fi ให้ส่วนตัวนี้ก็คือตัวของ Pro Gaming Mode นะครับนี่ที่จะปิดทุกการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็โฟกัสทุกอย่างของตัวเครื่องไปที่การเล่นเกมโดยเฉพาะจากที่เห็นนะครับช่วงที่เล่นเกมเรื่องของเสียงนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวลำโพงของ OnePlus Nord นั้นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันมีความดังแล้วก็มีความใสมิติเนี่ยพอได้เลยนะครับถึงแม้เป็นลำโพงเดี่ยวก็ตามแต่พอเป็นลำโพงเดียวมันก็มีความเสี่ยงว่าในบางครั้งหรือบางจังหวะถ้าเกิดเราจับตัวเครื่องอาจจะมีแบบไปบังกันอยู่บ้างเหมือนกันครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะช่วยแก้ไขด้วยการใส่เคสเพิ่มเข้าไปนะครับแถมให้ในกล่องอยู่แล้วแหละนะครับพอใส่เคสปุ๊บท่าทางการจับก็ถนัดมือขึ้นช่องว่างระหว่างลำโพงนะครับกับการปล่อยเสียงเนี่ยกับมือเราก็จะมีมากขึ้นด้วยส่วนใครที่นอกจากจะเล่นเกมแล้วก็มีดูหนังสตรีมมิ่งด้วยนะครับช่วงนี้นอกจาก Netflix แล้วก็มีHotstar นะครับ Disney Hotstar ที่มากับ AS ด้วยอันนี้ตัวของหน้าจอ OnePlus Nord CE 5G นะครับนอกจากจะผ่านมาตรฐาน WiFi L1 นะครับดู Netflix HD ได้แล้วเนี่ยก็ยังรองรับการแสดงผล HDR 10 Plus ด้วยส่วนกล้องถ่ายภาพของ OnePlus Nord CE 5G นะครับด้านหลังเห็นว่าเป็น Triple Camera นะครับเซ็นเซอร์หลัก64ล้านกล้อง Ultra Wide 8ล้านพิกเซลอีกตัวนึงจะเป็น Mono Lens นะครับโดยเรื่องของตัวเลนส์นะครับการรับแสงเนี่ยตัวกล้องหลักอันนี้คือ All Rounder ครับสามารถลุยถ่ายได้ทุกสภาพแสงนะครับแม้ว่าที่แสงน้อยเนี่ยก็ยังพอจะเก็บแสงเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับผ่านตัวของ Pixel Binding แต่ตัวกล้องอัลตราไวด์เนี่ยมันจะมีเรื่องของค่ารับแสงแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอสภาพแสงที่เป็นช่วงแสงน้อยในร้านที่มืดมากๆเนี่ยหรือว่าในร้านที่เริ่มมืดๆหน่อยนะครับเวลาถ่ายเนี่ยก็จะเกิด noise ขึ้นในภาพได้เหมือนกันถ้าเกิดต้องการจะลดจำนวน noise ครับให้ภาพสว่างขึ้นเนี่ยเราก็สามารถจะใช้กล้องอัลตราไวด์นี่แหละแต่มาเปิดโหมด nightscape นะครับหรือโหมดเครือกลางคืนเพิ่มเติมเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดจะเทียบมาแล้วนะครับเรื่องของความสว่างการเก็บแสงสีเนี่ยตัวกล้องหลักจะทำได้ดีกว่า
สำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพในโหมดโปรนะครับผมตัวของ OnePlus Nord CE 5G เนี่ยก็สามารถจะเลือกปรับนะครับพวก speed shutter ต่างๆได้ด้วยนะครับผมซึ่งเห็นว่านะครับเวลาเราปรับ shutter speed นะครับให้มันยาวขึ้นนะบางทีบางรุ่นเนี่ยภาพมันจะขาวไปเลยเพราะมันมองว่าเป็นการรับแสงเข้ามาครับแต่นี่คือยังมีเรื่องของการปรับตัวของ UI ให้สามารถมองเห็นได้ว่าเราจะถ่ายอะไรนอกจากนั้นก็ยังมีตัวของ histogram นะครับให้ดูเรื่องของค่าแสงด้วยนะครับตรงนี้แล้วใครที่เป็นสายแต่งภาพนะครับชอบดึงชอบนั่นชอบนี่ในตัวของ Lightroom ก็สามารถจะเลือกเปิดครับในการถ่ายเป็นแบบ raw file นะครับเป็น raw file พวกเรา JPEG ก็ได้สำหรับกล้องหน้าของ OnePlus Nord CE 5G นะครับตัวนี้ใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony IMX 471นะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลซึ่งเรื่องของการเก็บแสงรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโหมดถ่ายภาพเซลฟี่ปกติหรือว่าถ่ายแบบ portrait อะไรฉากหลังนะครับส่วนเรื่องของเฟรมนะครับหรือว่ามุมมองที่ได้ก็ถือว่าเลนส์กว้างพอสมควรสำหรับการถ่ายเซลฟี่ในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับกล้องหน้าของ OnePlus Nord CE 5G นั้นสามารถถ่ายได้ความละเอียดFull HD 1080p นะครับที่30เฟรมและก็60เฟรมครับสวัสดีครับนี่เป็นตัวอย่างกล้องหน้าของ OnePlus Nord CE 5G นะครับผมก็เห็นว่าเราสามารถจะเลือกถ่ายแบบ Full HD 1080p นะครับที่60เฟรมได้ความลื่นไหลของภาพนะครับก็จะประมาณนี้แหละเพราะเป็น60เฟรมครับแล้วก็สังเกตเรื่องของแสงสีการจับโฟกัสใบหน้าครับเห็นว่าแม้จะเป็นการถ่ายย้อนแสงบนท้องฟ้าแบบนี้นะครับหน้าผมก็ยังสว่างขาวอยู่ครับส่วนนึงก็นำมาจากการที่มันสามารถดีเทคใบหน้าได้แล้วก็เลือกปรับให้หน้าของเราเนี่ยเห็นชัดตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัดใจลบพวกฉากหลังไปเลยนะครับนะครับลองเช็คดูครับจากที่ลองเดินถ่ายมานี่โดยรวมผมว่ามันก็นิ่งดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีการใส่ EAS หรือการสั่นแบบตัวของซอฟต์แวร์ให้ด้วยครับส่วนกล้องหลังก็จะมีทั้ง Full HD นะครับ30 60แล้วก็สามารถดันไปที่ 4K 30เฟรมได้ด้วยตัวอย่างวิดีโอ 4K นะครับจากตัวของ OnePlus Nord CE 5G นะครับลองเช็คดูว่าภาพแสงสีเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของการสั่นระหว่างที่เดินด้วยนะครับว่าโอเคหรือเปล่าแต่ละครับจะลองเดินไปอีกสัก 4-5 ก้าวครับลองเช็คดูว่าถ้าเดินถ่ายไปนะครับภาพโอเคไหมนะครับถ้าอยากได้เฟรมเรทที่มากขึ้นนะครับสามารถจะเลือกถ่ายเป็น Full HD นะครับที่60เฟรมได้อันนี้เหมือนมีไฟแว๊บๆตกตรงนั้นมาครับเป็นไฟน่าจะเกิดจากตัวของสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวลองมาเช็คดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับแสงสีโอเคไหมนะครับ Full HD 60เฟรมครับ OnePlus Nord CE 5G ครับส่วนโหมดที่สามารถเลือกสลับระหว่างกล้องหลักอัลตร้าไวด์ได้นะครับก็ต้องเป็นโหมด Full HD นะครับที่30เฟรมครับเราสามารถจะสลับปุ๊บเป็นอัลตร้าไวด์นะครับในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยในคลิปเดียวกันครับสลับชุดเลนส์ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับอัลตร้าไวด์อยู่แล้วก็สลับมาที่เลนส์หลักนะครับ 1x นะครับผมแล้วก็ลองใช้ตัวของการซูมเข้าไปนะครับแบบ 2x แบบนี้นะครับก็คือนี้คือเป็นโหมด Full HD นะครับที่ความเรื่องของเฟรมเรทที่30นะครับชุดเป็นมาอัลตร้าไวด์นะครับนี่ครับส่วนแบตเตอรี่ของ Nord CE 5G นะครับที่ความจุ 4,500 มิลลิแอมป์นั้นก็จะมาพร้อมกับตัวของ Warp Charge 30T Plus นะครับก็คือถ้าเกิดว่าแบตหมด 0% เนี่ยใช้เวลาในการชาร์จครึ่งชั่วโมงครับ30นาทีเนี่ยจะได้แบตกลับมาที่ 70% นะครับส่วนเรื่องของการใช้งานนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแบต 4,500 1วันเต็มๆเนี่ยผมใช้ยังไม่เคยหมดแต่ได้ใช้งานมาก็มีทั้งเล่นเกมถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักคือไม่ได้เล่นเกมต่อเนื่องกันแบบ 3-4 เกมติดกันนะครับถ้าเกิดว่าใครช่วงนี้นะครับมีเล่นเกมต่อเนื่องเข้าไปฟาร์ม ROX กันแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดหน้าจอความสว่างไว้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเปิดเล่นยาวไปเรื่อยเนี่ยก็ต้องอาจจะมีชาร์จระหว่างวันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดพูดถึงการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่า1วันกว่าๆถึง1วันครึ่งเนี่ยตัวของ OnePlus Nord CE 5G อยู่ได้ส่วนของรุ่นที่วางจำหน่ายนะครับความจุราคาสีสันมีอะไรบ้างครับก็ตัวของ OnePlus Nord CE 5G นะครับที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้มันคือสี Blue Void นะครับก็คือจะมีโทนสีฟ้าตามสไตล์ของ Nord Series นะครับผมอยู่ตรงบริเวณกลางๆตัวเครื่องกับฝาหลังนี่แหละแต่ที่มันขึ้นเป็น Blue Void เนี่ยเพราะว่าบริเวณขอบนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะมีการเล่นมิติของสีนะครับเป็นสีน้ำเงินอมม่วงเข้มๆอยู่นะครับ
มันก็เลยมีเรื่องของความแตกต่างนะครับเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวเครื่องสี Blue Void ตรงนี้ส่วนตัววัสดุนั้นก็จะเป็นแมตต์กลาสนะครับผมก็จะเห็นว่าเวลาผมจับหรือลากนิ้วมือไปเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็นรอยเงาๆของคราบน้ำมันบนมือของเรานะครับอาจจะมีเห็นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็เช็ดเอาได้สบายๆนะครับเป็นวัสดุแบบด้านนั่นเองส่วนอีกสีนึงนั้นจะเป็นสีดำนะครับเรียกว่าชาโคอิงตัวนั้นก็จะเป็นออกโทนดำๆเทาๆนี่แหละซึ่งตัววัสดุก็จะเป็นแมตต์กลาสเหมือนกันนะครับเป็นผิวด้านไม่ได้เป็นกลอสซี่มันเงานะครับส่วนของสเปคกับราคาครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะตัวของ OnePlus Nord E 5G นะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น RAM 8 128นะครับก็ราคาอยู่ที่ 12,990 บาทมีเลือกทั้ง2สีเลยก็คือตัวของ Blue Void แล้วก็ชาโคอิงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเล็งเป็นสเปคของตัวท็อปนะครับผมที่เป็นแรม12รอม256เนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีขายเฉพาะสีชาโคอิงเท่านั้นนะครับสีเดียว OnePlus Nord C 5G นะครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษผ่านเครือข่าย AS นะครับราคาเริ่มต้นเพียง 5,990 บาทหรือจะเลือกจ่ายแบบผ่อน 0% 10เดือนก็ได้เช่นกันพร้อมมีแพ็กเกจ 5G ให้สมัครHot Deal Max Speed เริ่มต้น699บาทเท่านั้นซึ่งตัวนี้จะบริการ 5G อย่าง AR, VR, Cloud Gaming นะครับแล้วก็รับสิทธิ์ดู YouTube Premium ไม่มีโฆษณาด้วยและตอนนี้ลูกค้า AS นะครับสามารถสมัครดู Disney Plus Hotstar ได้ในราคาพิเศษโปรสั่งซื้อล่วงหน้านะครับอันนี้เริ่มตั้งแต่30มิถุนายนถึง6กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับส่วนของในกล่องครับอันบ็อกซ์ออกมาแล้วก็นี่ฟึบครับชิ้นแรกก็จะเป็นตัวเคสนะครับที่มาพร้อมกับลูกเล่นบนฝาหลังนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเราใส่กับตัวเครื่องเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีมิติมีลวดลายเพิ่มขึ้นนั่นเองก็ได้ลูกเล่นของตัวฝาหลังเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยโหหนาใช้ได้เลยนะครับเป็นเคสแบบผิวด้านด้วยนะครับแล้วก็มีนี่ช่องปิดพอร์ต Type C ให้ด้วยเนี่ยพอใส่แล้วก็จะจับได้กระชับมือมากขึ้นนะครับเรียกว่าไอ้ขอบด้านข้างที่เคยจับแล้วหลายตอนแรกๆอ่ะก็ไม่มีแล้วในกล่องก็จะมีส่วนของสายนะครับ Type C นะครับที่เป็นสีแดงตามสไตล์ของ OnePlus Series นะครับแล้วก็หัวชาร์จแน่นอนว่า Warp Charge 30T Plus นะครับเอ๊ะนี่มีอะไรอีกหรือเปล่าปกติแล้วต้องมีของแถมเพิ่มเติมสิอันนึงนะครับตัวของกล่องเล็กนะครับตรงนี้ก็จะมีเข็มจิ้มถัดซิมนะครับผมแล้วก็ตัวของ Welcome จดหมายนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็จะมีตัวของสติ๊กเกอร์หนอดเอาไว้ติดเล่นด้วยนี่ครับคือทั้งหมดของ OnePlus Nord CE 5G นะครับก็มีขายทั้งหมดที่บอกไป2สี Blue Void นะครับกับตัวของ Charcoal Ink ราคาเริ่มต้นที่ 12,990 บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรตรงไหนอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องDroid Sandให้ด้วยนะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดอยากจะเจอกันบ่อยๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับยังไงช่วงนี้ก็ฝากรักษาสุขภาพทุกคนนะครับผมใส่แมสล้างมือนัดหมายฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ